สวัสดีครับผมโชคจากเอสโซชไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดหีบ2หีบนะครับเป็นหีบที่เพิ่งจะเข้ามาพร้อมกับแพทช์ Spring Cleaning หรือว่า 6.81 ของ .a แล้วนั่นเองครับผมโดยหีบมี2หีบนะครับที่เข้ามาก็คือ Sin Sister กับCosmic Abyss นะครับผมโดย2หีบนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปรอมันดรอปแล้วก็ไปซื้อกุญแจมาเปิดนะครับผมไม่ต้องแล้วครับก็ไปซื้อในสตอร์มาเลยครับแล้วก็มาเปิดได้เลยนะครับผมโดยหีบSin Sister นะครับผมจะได้เป็นเซตของฮีโร่ที่เป็นฝั่งของไดนะครับก็จะมีวอยหน้าดำนะครับผมผมเรียกวอยหน้าดำนะมีดิสซัปเตอร์นะครับผมที่ไดโนเสาร์เป็นเหมือนกับพวกไวกิ้งนะครับผมมีลิกกี้ครับผมหมวกสวยงามนะครับหมวกสวยนะครับแต่จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันในเกมมีชุดของไซเลนเซอร์นะครับผมไซเลนเซอร์มีความพิเศษก็คือเปลี่ยนโล่ได้นะครับเปลี่ยนโล่ได้เปลี่ยนสไตล์ได้นะครับสำหรับโแล้วก็มีโบนัสนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณเปิดแล้วคุณโชคดีคุณจะได้ไอ้พวกนี้แถมมาด้วยนะครับผมแต่ต้องโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันเวรี่แรร์เลยนะครับก็เป็นชุดของคอกเวิร์กนะครับมันเปลี่ยนตรงไหนบ้างวะเนี่ยเปลี่ยนหัวหรอผมดูแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแล้วก็มีเรือน้อยครับเรือน้อยเป็นเรือกังก้านะครับผมเป็นเครียนะครับนี่ตอนลอยนะครับอันนี้ตอนเป็นเรือมีล้อนะครับมีโรลิสกรีนด้วยนะครับผมสำหรับเรือนี้อีกหีบหนึ่งก็จะเป็นหีบAbyss ไอ้ Cosmic Abyss นะครับผมก็จะมีเซตของ Enchanted นะครับก็น่ารักดีนะครับผมสำหรับเซตนี้เซตสลาครับผมสวยงามนะครับเซตนี้มีหมวกที่เหมือนกับอัศวินนักรบในท้องทะเลนะครับผมแล้วก็มีดาบแม่สีแบบแสบได้ใจมากนะมีเซตของ Dragon Knight นะครับผมดูแล้วก็ไม่สวยเลยนะครับผมแต่มันก็แปลกครับมันเป็นเซตแบบดูแบบแปลกนะดูหลุดโลกไปหน่อยนะมีเซตของ Elder Titan นะครับอันนี้พิเศษก็คือเปลี่ยนสไตล์ของหมวกได้นะครับเขาที่เห็นอยู่นะครับ Elder Titan นะเหมือนพวกออคอยู่ในป่านะชุดแล้วก็เหมือนเดิมครับมีโบนัสไอเทมเหมือนกับหีบที่แล้วนะครับเป็นเซตคอกเวิร์กแล้วก็เรือน้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดให้ดูทั้ง4หีบนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมหีบต่อไปนี้เวลาเราเปิดนะครับผมมันจะเปลี่ยนวิธีการที่เราจะได้ไอเทมใหม่นะครับผมโดยทุกครั้งที่เราเปิดเราจะได้เซตไม่ซ้ำกันนะครับผมแต่ที่ไม่ซ้ำกันคือไอ้พวกนี้นะครับไอ้4อันนี้นะครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะครับไอ้นี่ก็คือเป็นไอ้พวกที่เป็นโบนัสเนี่ยคือคุณต้องโชคดีแล้วก็จะได้เพิ่มมาด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันแล้วกันว่าผมโชคดีหรือเปล่านะไอ้เรือน้อยนี่ผมว่าผมน่าจะได้อยู่ก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนะครับผมไล่จากไอ้หีบ Sin Sister Arcanary ก่อนเลยนะดูมันจะได้อะไรนะ Need something to open นะครับ It's about to give but itนี่ก็ได้มาเป็นเซตเทมเพลตเรทนะครับผมของ Disruptor นะครับคือไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วครับผมเพราะว่ามันได้นี่ครับถ้าเราได้ไปแล้วมันจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับก็เปิดต่อครับ That's the moment very nice ไม่ต้องมา very nice เลยมันก็สุ่มมาทางนั้นแหละเปิดกันต่อไปนะครับคือผมว่ามันเปลี่ยนระบบใหม่แล้วสิ่งชีวิตมันเศร้าครับมันแทบไม่มีต้องรู้เลยนะครับคุณก็เปิดไปเรื่อยๆคุณก็ได้เซตที่คุณอยากได้ไหนล่ะคอกเวิร์กไหนล่ะเรือน้อยได้ก็ได้ถ้าเซตเลนเซอร์นะครับอ๋อเป็นมิติคอลนะครับผมความหมายยากหลังมิติคอลเลยสำหรับเซตไซเลนเซอร์ก็เซตทุกเซตที่เปิดวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปรีวิวด้วยนะครับผมทุกเซตเลยไหนๆมันก็เปิดได้แล้วเนาะมาenjoy เลยเนี่ยโอ้โหได้แล้วก็ไหนมาก่อนเลยนะครับโอ้ได้ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเซตคอกเวิร์กนะครับนึกว่ามันจะง่ายกว่านี้นะครับเปิดมาตั้ง5หีบยังไม่ได้สักอันเลยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมนี่มันดวงเปิดหีบไม่ได้เรื่องมากนะความหวังเลยก็อีก2หีบนะครับผมกับไอ้คอกเวิร์กกับไอ้นี่นะครับจะได้มารีวิวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันจะยากไปไหนครับมันจะยากไปไหนก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมเปิดไปแล้ว8หีบนะครับไม่ได้เชี่ยอะไรเลยนะครับผมได้แต่เซตธรรมดานะครับไม่มีประโยชน์เลยครับก็มันจะมาเป็นชุดอย่างนี้นะครับผมคุณใช้คุณก็กด Open Bundle นะครับผมหรือไม่ก็ดับบันคลิกก็ได้ครับก็เดี๋ยว
ยังไงผมคงมารีวิวเซตทั้ง8ที่ได้มาใหม่นี้นะครับผมให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ